ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนจะไปตกปลานะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการทำลอกให้ลื่นๆนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ตีไกลขึ้นตีเนียนขึ้นจะได้วางเหยื่อได้แม่นๆนะครับลอกตอนนี้คือเพิ่งผ่านการใช้งานมานะครับยังไม่ได้ล้างอะไรนะครับส่วนสำคัญที่ผมจะล้างเนี่ยส่วนผมจะล้างแค่ตรงส่วนลูกปืนครับลูกปืนของสปูนครับสปูนก็คือตัวนี้นะครับนี่เขาเรียกสปูนนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก่อนที่ผมจะล้างนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับเห็นครับมันจะฝืดๆอยู่ครับนี่ครับมันยังมีความฝืดๆอยู่นะครับอันนี้คือปรับทุกอย่างหลวมๆหมดแล้วนะครับแต่มันก็ยังฝืดอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งผ่านการใช้งานมาครับยังไม่ได้ล้างครับทีนี้วิธีการล้างก็คือนี่ครับถอดข้างๆหมุนมันออกมาครับนี่ครับด้านนี้เขาเรียกว่าเป็นฝาด้านแม่เหล็กนะครับนี่ครับส่วนสำคัญเลยครับจะตีไกลไม่ไกลครับสปูนเบานะครับนี่ข้างในมันจะกลวงๆหน่อยครับมันจะเบากว่าสปูนธรรมดานะครับตรงนี้เอาไว้สำหรับเช็ดตีเหยือบเบานะครับเดี๋ยวให้ลูกปืนเดี๋ยวให้ดูลูกปืนเดี๋ยวผมจะแต้มสีไว้ครับจะได้สังเกตง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะแต้มสีไว้นะครับที่ว่าเดี๋ยวตอนที่ผมหมุนสปูนนะครับมันจะได้เห็นง่ายๆนะครับนี่ครับแต้มสีที่ตัวสปูนไว้ที่ตัวลูกปืนไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเขี่ยมนะครับใช่ไหมครับจะหมุนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมันจะหมุนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดละทีนี้เคล็ดลับของผมก็คือตัวนี้นะครับน้ำมันรอนสันครับนี่ครับน้ำยาล้างเป็นน้ำยาล้างลูกปืนของผมนะครับนี่ครับน้ำมันจุดไฟแช็กรอนสันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี่ครับหยอดเข้าไปครับระวังนี่ครับหยอดไปครับเนี่ยผมจะมีฝานี้รองไว้ครับฝาขวดน้ำอัดลมนะครับย้อยไปผมว่าเอาส่วนลูกปืนนะครับจุ่มลงไปนะครับนี่ครับจะลองอีกทีโอ้เนี่ยลื่นขึ้นเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับโอ้โหนานเลยครับปื้ดเลยครับยังไม่อยู่เลยครับเนี่ยโอ้โหนานมากนานมากนานมากเมื่อกี้คือแป๊บเดียวเองครับอยู่แล้วครับเห็นไหมครับความแตกต่างแค่นี้เองครับน้ำมันรอนสันนะครับ60-70 บาทเยอะด้วยนะครับให้ฟังเสียงอีกทีครับยังไม่อยู่เลยครับยังหมุนอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยครับยังหมุนอยู่เลยครับนานมากๆเนี่ยครับอีกทีฮะอ
นานมากครับกี้แป๊บเดียวเองครับยังหมุนอยู่เลยครับโอ้ยังหมุนอยู่เลยครับโอ้หยุดละนานมากๆครับเห็นความแตกต่างไหมครับคือแบบเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างลอกอะไรมากมายแค่นี้แล้วผมจะไม่ใช้พวกน้ำมันหล่อลื่นนะครับเพราะว่าผมคือผมใช้เหยื่อเบานะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันหล่อลื่นเพราะน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยมันจะมีความหนืดในตัวอยู่นิดถึงแม้จะเป็นน้ํามันหล่อลื่นที่ความหนืดต่ํานะครับยังไงก็ยังมียังไงมันก็ยังมีความหนืดครับผมเคยลองซื้อมาใช้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเหยื่อหนักๆจําพวกเหยื่อที่มีน้ําหนักสัก7 กรัมขึ้นไปเนี่ยยังไงผมก็แนะนำให้ใช้น้ำมันนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเราไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวลูกปืนเนี่ยมันสึกไวนะครับแต่ถ้าใช้เหยื่อเบาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับลื่นปื้ดนะครับนะครับหมุนอยู่เลยครับเนี่ยเมื่อกี้นี่แค่เขี่ยไปวิสองวิมันหยุดแล้วครับนี่ยาวมากเลยนะยังไม่อยู่เลยครับเนี่ยเบาแล้วหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับโอ้ยาวนานมาก เห็นความแตกต่างเลยครับถ้าใช้เหยื่อหนักอ่ะยังไงต้องมีน้ํามันต้องมีน้ํามันหล่อลื่นนะครับเนี่ยน้ํามันหล่อลื่นประเภทอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างครับเป็นน้ํามันหล่อลื่นขวดเนี่ยเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ผมผสมกับอันนี้แล้วนะครับเพื่อให้ความหนืดมันน้อยลงครับก็คือเป็นน้ำมันหล่อลื่นมันมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ประมาณครึ่งขวดครับตัวนี้มันผสมสารเทฟลอนนะครับมันจะทำให้ไปเคลือบลูกปืนนะทำให้ลูกปืนเนี่ยลื่นนานนะครับผมก็ผสมมาตากส่วนครึ่งครึ่งครับน้ำมันของเดิมเขาครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะเวลาที่ผมไปเดินตกปลาตามคลองจริงผมจะไม่พกขวดใหญ่อันนี้นะครับมันเกะกะครับผมจะพกแค่นี้พอครับถ้ารู้สึกว่าลูกปืนมันเหนื่อยก็แค่เอามาหยอดนะหลายหยอดต้องหยอด2 ด้านนะครับอันนี้ฝาฝั่งแม่เหล็กนะครับฝาฝั่งแม่เหล็กก็ต้องหยอดด้วยเหมือนกันครับนี่ครับไม่ต้องอะไรก็มากครับแค่นี้แล้วก็คว่ำแค่นี้แล้วก็คว่ำครับนี่ครับแค่นี้ครับคือพวกนี้มันระเหยไวนะมันเป็นสารระเหยครับแป๊บเดียวมันก็แห้งเลยครับมันจะเป็นน้ำอยู่ไม่นานครับมันจะไม่เหมือนพวกน้ำมันหล่อลื่นพวกนั้นจะอยู่นานนะครับแต่พวกนี้เวลามันลื่นมันจะลื่นกว่าครับเพราะว่ามันน้ำมันพวกนี้มันแทบไม่มีความหนืดในตัวเลยครับนี่ครับหมุนยาวนานมากยังหมุนอยู่เลยครับนี่ยังหมุนอยู่เลยครับอ๋อหยุดแล้วหยุดแล้วเห็นไหมครับความแตกต่างกับที่ผมเขี่ยให้ดูทีแรกครับมาทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาใส่เข้าไปอย่างเดิมนะครับใส่ล่อเข้าไปอย่างเดิมครับเดี๋ยวมาดูกันครับกดฟรีตะปูนนี่ครับเห็นไหมครับนานกว่าเดิมครับอ
คือถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่ใช้พวกน้ำมันหล่อลื่นเลยครับผมจะใช้แค่ร้อนสันเนี่ยครับนอกจากว่าแบบเวลาเดินไปตกระหว่างเดินเนี่ยมันรู้สึกว่าลูกปืนมันหนืดหนืดตีไม่ค่อยออกหรือตีวางเหยื่อไม่ค่อยแม่นครับถึงจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาหยอดหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ผสมกันแล้วครับผสมกับรอนสันครึ่งอัตราส่วนครึ่งครึ่งนะครับลองไปใช้กันดูนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับแต่ว่าผมใช้แบบนี้จริงๆครับก็ฝากกันไว้ครับโอเคเดี๋ยวไปตกปลาครับส่วนน้อยปล่อยไปก่อนนะครับรอโตครับตักโตแล้วค่อยเอาไปกินครับ